ฉันจะบาปไหมวะถ้าฉันจะพูดว่าถ้าปีแสงไม่ใช่หลานของฉันน่ะฉันคงคิดอกุศลไปแล้วว่าไม่บาปหรอกค่ะเพราะประตูเองก็คิดนี่พูดเล่นหรือคิดจริงเนี่ยคิดจริงเจ๊หลานนะโถเอ้ยฉันพูดเล่นแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาเห็นโฆษณาตัวนี้ของปีอ่ะฉันก็คงอยากจะเข้าไปนัวกับปีเต็มที่อ่ะเด็กอะไรก็ไม่รู้ยิ่งโตยิ่งออร่ากระแทกตาจริงๆเลยอ่ะเนี่ยปะทูเนี่ยอยากเห็นหน้าน้องสันจังเลยนะคะถ้าเห็นว่าโฆษณาตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยว่าจะทำหน้ายังไงนี่ฉันวงในมาเลยนะว่าเอเจนซี่เขาเลือก2คนสุดท้ายเป็นปีกับสันแต่สุดท้ายเลยอ่ะบอร์ดเขาก็ตัดสินใจเลือกปีนี่ถ้าไอ้สันมันรู้นะมันคงแหกปากร้องเป็นหมาบ้าลั่นโมเดลลิ่งอีเพียวแล้วล่ะคนเนรคุณอย่างมันนะนะทำยังไงก็ไม่มีวันเจริญหรอกจริงไหมจริงค่ะแน่นอนปีไหนพี่บอกว่าลูกค้าจะเลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์มือถือรุ่นใหม่ไงแล้วทำไมปีแสงมันถึงได้ไปพี่ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สันได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้แต่ลูกค้าเขาไม่เลือกสันสันจะให้พี่ทำยังไงแล้วทำไมพี่ไม่ทำอะไรทุกอย่างอ่ะพี่ปล่อยให้มันได้งานนี้ไปอีกได้ยังไงที่พี่เก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยหยุดนะสันมันไม่ใช่ความผิดพี่เลยนะที่ลูกค้าเขาไม่เลือกสันเนี่ยเพราะเขาบอกว่าปีแสงดังกว่ามันจะดังกว่าผมไปได้ยังไงครับผมต้องดังกว่ามันสิก็เพราะว่าตอนนี้ปีแสงเขาเปิดตัวพ่อแม่เขาไงโอ้โหงั้นผมต้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมครับผมถึงจะดังกว่ามันเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วนะครับพี่ว่าการที่ผมมาอยู่ไอพีโมเดลลิ่งของพี่เนี่ยมันจะทำให้ผมดังกว่าตอนอยู่กับพี่แอลจริงๆหรือเปล่าหยุดนะซันพี่พยายามทำทุกอย่างแล้วเพื่อให้ซันดังให้สันเล่นละครแต่สันก็ไม่เล่นสันจะรับแต่งานอีเวนต์งานโฆษณาไอ้งานสั้นๆแบบนั้นอ่ะมันก็มีแต่แค่วงการแคบๆที่เขารู้จักกันอ่ะแต่ละครนี่สิจะทำให้คนรู้จักสันทั้งประเทศอ่ะแต่ผมไม่อยากเล่นละครมันเสียเวลาชีวิตผมนะครับพี่ถ้าอย่างนั้นนะสันก็ปล่อยปีแสงเขาดังไปกว่าสันเถอะและอย่ามาว่าพี่อีกเพราะพี่ทำหน้าที่ของพี่เต็มที่แล้วเสียดายจังวันนี้เราไม่มีถ่ายด้วยกันเลยอ่ะเด้อไปได้ละเดี๋ยวสิพี่ปีพักนี้ดูไม่ค่อยสนิทกับบุตรจอเลยนะอยู่ในกองก็ไม่คุยกันทำไมอ่ะทะเลาะกันเหรอมาทำงานไม่ใช่เหรอรีบไปแต่งหน้าดีกว่าปะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิปีเดี๋ยวสิหน่อยละเลิกยุ่งกับผมทุกทีได้ป่ะนี่ทะเลาะกันจริงๆใช่ไหมระวังนะปีอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องถ่ายฉากสระว่ายน้ำด้วยกันแล้วว่านี่รีบไปเคลียร์กับบทกรดีๆล่ะส่วนเรนอะจะวอร์มริมฝีปากรอจะวอร์มทำไมฮะนี่อย่าบอกนะว่าปีไม่ได้อ่านบทอะส่วนเรนอะอ่านบทแล้วนะเรนอินมากเลยอะเนี่ยในบทนะเขาเขียนว่าเราทะเลาะกันจนตกลงไปในน้ำหลังจากนั้นเราก็จูบกันในสระน้ำโหโรแมนติกมากเลยอะฉากนี้ต้องปังมากแน่ๆเพราะมันจะไม่ใช่แค่ฉากจูบธรรมดาแต่มันจะเป็นฉากที่เราลากกันไปกินในน้ำโหอยากเล่นแล้วว่า
วัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่งหน้าจอยเชียวไม่ได้เป็นอะไรค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองเต้นท่าใหม่กันดูเนาะพี่กลับไปคิดท่าเต้นใหม่มาที่ผสมผสานระหว่างท่ารำของลำตัดเอามาผสมกับท่าเต้นในปัจจุบันที่เป็นป๊อปแดนซ์นี่แหละก่อนว่าดีไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะนี่พี่พนายคิดเหมือนกอนเลยนะคะกอนก็คิดอยู่เหมือนกันว่ากอนอยากจะเอาลำตัดมาประยุกต์ใส่อะไรในละครได้บ้างโหเก่งมากเลยค่ะใจตรงกับกอนเลยโอเคได้งั้นยังไงคลาสวันนี้เราก็ลองเต้นท่าใหม่กันเลยเนาะค่ะพร้อมพร้อมค่ะกอนกอนอะไรพี่ส้มอะไรพี่พ่อจ๋าพ่อจ๋าทำไมคือป้าส้อยโทรมาบอกว่าพ่อจ๋าล้มอ่ะแต่ก่อนไม่ต้องตกใจนะตอนนี้ป้าส้อยพาพ่อจ๋าส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าป้าส้อยเขาคงตกใจมากอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยเห็นบอกว่าพ่อจ๋าหมดสติแล้วก็มีเลือดออกด้วยต้องไปดีก่อนพี่ว่าเรารีบไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าตอนนี้เลยไปไปไปเสร็จแล้วไปกินหมูกระทะกันนะแค่นี้ก็ว่าระดับปีแสงอ่ะกินแค่หมูกระทะมันคงถูกไปละมั้งแม่ฟิตเนสมีเป็นร้อยเป็นพันดันมาเจอกันที่นี่ไปรีบแบบน้ำไปปีที่นี่ไม่น่าอยู่กูได้ข่าวมาว่าที่เอเจนซี่เขาเลือกมึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามึงดังนั่นแหละแต่ขอโทษนะกูไม่เห็นว่ามึงจะมีผลงานอะไรเลยว่ะนอกจากนอนเป็นผักเป็นเดือนๆอ่ะขอดูว่าที่มึงดังมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเพราะข่าวเปิดตัวพ่อเปิดตัวแม่มึงวะอย่ามาพูดถึงพ่อแม่กูแบบทำไมในเมื่อมึงเอาพ่อแม่ของตัวเองมาสร้างกระแสให้มีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยก็ทนฟังคนอื่นเขาวิจารณ์ให้ได้สิวะเรื่องอะไรสิวะว่างงานเหรอหรือว่าพ่อแม่ไม่รักไม่มีเวลามาว่าพ่อแม่ของเด็กแบบปีพ่อแล้วมึงอ่ะมึงอยากคิดว่าแม่มึงเป็นนักปั้นแล้วมึงจะมาตีใครก็ได้นะไม่อยากคิดพ่อแม่มึงเส้นใหญ่ตัวตีใครก็ได้นะเว้ยแกไม่ต้องสนใจที่สารมันพูดนะเว้ยมันก็แค่เสียหน้าที่เอเจนซี่เลือกแกเป็นพรีเซนเตอร์ไปรีบไปอาบน้ำจะได้รีบไปไม่ต้องอยู่เจอมันแล้วเจอก็เจอดิวะทำไมจะต้องกลัวมันด้วยเอางี้นะรีบไปอาบไปฉันไปรอข้างนอกแล้วกันกูกระทืบมึงอ่ะแม่มึงจะมีปัญญามาช่วยป่ะ
กูอยากจะกระทืบมึงเองพี่เบลส่งบทละครที่คิดว่าผมเล่นแล้วผมจะดังไวปีแสงมาได้เลยนะนี่คุณซันไปโดนอะไรมาครับมึงอย่ายุ่งพากูไปบ้านไอ้โจซะแมวรถครับว่าไงคะเรนซันอยู่ไหนนะคะเรนเพิ่งถ่ายละครเสร็จอะค่ะแต่งานที่จะไปต่อเพราะดันแคนเซิลเรนอยากหาที่ผ่อนคลายซันอยากไปผ่อนคลายกับเรนไหมคะได้สิคะเดี๋ยวเจอกันนะไอ้พี่อะไรเมื่อกี้พี่ส้มปล่อยโทรมาบอกว่าพ่อจ๋าลื่นล้มในห้องน้ำแล้วพ่อจ๋าเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นอะไรหรอกก็แค่หัวแตกอะแล้วก็หมอทำแผลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคืนนี้พ่อจ๋าต้องนอนดูอาการก่อนคืนนึงนี่กรอนก็ไปอยู่กับพ่อจ๋าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าค่ำๆคงกลับแหละเพราะพรุ่งนี้มีงานเช้างั้นไปอยุธยากันเฮ้ยจะไปได้ยังไงเย็นนี้ก็มีงานนะเว้ยงั้นเอางี้แกขับรถฉันไปดูกรอนทีนะไม่รู้ว่ากรเขาจะไปยังไงแล้วจะกลับยังไงนะไม่ต้องห่วงหรอกคือตอนที่กรรู้ข่าวอ่ะกรซ้อมเต้นอยู่กับพี่พนายพี่พนายก็เลยขับรถพากรไปวิทยาเรียบร้อยแหละเดี๋ยวคงกลับแหละพี่พนายอ่ะระวังนะดื้อกันหน่อยเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้มีงานไหมเนี่ยนี่คืนนี้พี่ส้มปล่อยไม่ได้มานอนด้วยนะกรอนนอนคนเดียวได้นะได้ค่ะกรอนขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่วันนี้พี่ขับรถพากรไปหาพ่อไหนจะคุยกับหมอให้กรอนอีกถ้าไม่ได้พี่กรอนคงแย่แน่เลยอะกรอนไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจความรู้สึกเราดีเลยนะตอนที่พ่อพี่ป่วยเนี่ยพี่แย่กว่าเราอีกนี่ถือว่ากรเข้มแข็งกว่าผู้ชายหลายๆคนอีกนะจริงๆแล้วกรไม่ได้เข้มแข็งหรอกค่ะแต่ว่ากรไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงที่พ่อต้องมาเป็นแบบนี้เป็นเพราะกรให้พ่อทำงานอยู่คนเดียวดูแลคณะลำตัดกรไม่เคยกลับไปช่วยงานพ่อเลยอ่ะไม่เอาอย่าคิดแบบนี้สิถ้าพ่อรู้ว่ากรอนคิดแบบนี้นะพ่อจะยิ่งแย่เข้าใจไหมตอนนี้พ่อไม่เป็นอะไรแล้วก็ดีแล้วเลิกคิดแบบนี้
ก็ขึ้นไปพักผ่อนเถอะบ๊ายบายค่ะพ่อจ๋าเป็นไงบ้างเหรอครับพี่พี่ก็โอเคนะเพราะว่าตอนที่พ่อล้มนะพ่อจับตุ่มน้ำเอาไว้ได้ทันอ่ะก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะหรอครับแล้วกรอนเป็นยังไงบ้างครับกรอนก็ตกใจมากนะแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่ากรอนเหลือพ่อเขาแค่คนเดียวอ่ะส่วนญาติคนอื่นเขาก็อยู่คนละที่กันหมดเลยตอนนี้น่าสงสารมากเลยนะเว้ยที่ฉันไปส่งกรอนเพราะฉันเป็นห่วงกรอนนะเว้ยปีเป็นห่วงแบบไหนล่ะครับพี่แล้วแกคิดว่าฉันเป็นห่วงแบบไหนล่ะถ้าแกเป็นห่วงกรอนแกควรที่จะกลับไปดูแลกรอนให้ดีนะไม่ใช่มาโกรธคนที่ดูแลแฟนแกได้ดีกว่าขอบคุณนะครับที่ยังจำได้ว่ากรอนเขาเป็นแฟนของผมอะเอาจริงๆนะฉันสงสารกรอนมากเวลาที่เขาเสียใจเวลาที่เขามีเรื่องอะไรเขาอยู่คนเดียวแกเนี่ยที่เป็นแฟนกรอนแกเคยทำอะไรให้มันสมกับที่แกใช้คำนี้บ้างไหมวะพี่ไม่มีสิทธิ์มาพูดคำนี้กับผมนะกลับไปดูแลเขาให้ดีมือกันไว้